รวมมือถือแบรนด์ Samsung ที่กำลังลดราคาอยู่ในช่วงกลางปี2020สวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟน IT ที่น่ารักกันทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม Dream Molly Up กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาแนะนำรวมมือถือแบรนด์ Samsung ที่กำลังลดราคาอยู่ในช่วงนี้นะฮะโดยราคาในช่วงเปิดตัวครับเราต้องยอมรับว่าราคาที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงและก็จับต้องได้ยากประมาณนึงแต่ตอนนี้ครับเราต้องบอกว่าราคาที่ลดลงมาเนี่ยสามารถทำให้เราจับต้องได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีมือถือรุ่นไหนกันบ้างไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับ Let's go Samsung Galaxy A30Sรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED ในด้านของหน้าจอครับมันก็อาจจะติอยู่ในด้านของความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าซื้ออยู่นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็น USB Type C นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับ CPU ครับเลือกใช้เป็น Exynos 7904 Octa-core ความเร็วจะอยู่ที่ 1.8 GHz GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G71 MP2 ถ้าพูดถึงในด้านการใช้งานทั่วไปครับเราต้องบอกว่า Samsung เนี่ยเป็นเจ้าแห่งการใช้งานไลฟ์สไตล์จริงๆครับใครที่จะเอาไปใช้งานทั่วไปหรือว่าใช้งานไลฟ์สไตล์ครับรุ่นนี้ตอบโจทย์มากมาดูในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวตัวหลักครับจะอยู่ที่25ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก5ล้านส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทในด้านของกล้องครับถ้าพูดถึงในเรทราคานี้เราบอกได้เลยว่า Samsung A30s เป็น1ในตัวเลือกที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์มาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นรุ่นความจุที่แรม 4GB ROM 64ราคาเปิดตัวครับจะอยู่ที่ 7,999 บาทแต่ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 5,800 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ข้างล่างได้เลยนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy A30SSamsung Galaxy A51 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ในเรทราคานี้ครับก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C เนาะส่วนในด้านการทำงานตัวนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 9611 Octa-core ความเร็วครับจะอยู่ที่ 2.3 GHz GPU เลือกใช้เป็น Mali G72 MP3 ส่วนในด้านของกล้องครับตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านเลนส์มาโคร5ล้านแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก5ล้านส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทในด้านการใช้งานทั่วไปในด้านการใช้งานเรื่องกล้องหรือแม้กระทั่งการใช้งานในด้านของการเล่นเกมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูที่รีวิวของช่องเราได้นะครับโดยการรีวิวของช่องเราครับจะมีทั้งการรีวิวภาษากลางและก็รีวิวภาษาอีสานด้วยนะครับยังไงถ้าสนใจสามารถกดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์มาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับโดยเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB ROM 128ราคาที่เปิดตัวมาครับก็จะอยู่ที่ 14,090 บาทนะฮะแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 8,300 กว่าบาทก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับสำหรับร้านค้าออนไลน์ทั่วไปซึ่งลดไปถึง 2,000 กว่าบาทเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะเป็นลิงก์สั่งซื้อที่เป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับย้ำอีกครั้งว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบซื้อกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A50 รุ่นนี้ครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3ในด้านของหน้าจอครับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับถ้าเรทราคานี้จะต้องให้มาเป็นหน้าจอ Super AMOLED อย่างแน่นอนครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 9610 Octa-core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.3 GHz GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G72 MP3 ตัวนี้ครับประสิทธิภาพของการใช้งานทั่วไปเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไลฟ์สไตล์หรือว่าสายถ่ายรูปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายเกมมิ่งจ๋าเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับส่วนในด้านของกล้องตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวตัวหลักครับจะอยู่ที่25ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก5ล้านส่วนกล้องหน้าครับก็จะให้มาอยู่ที่25ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่
น 80p 30 เฟรมเรทในด้านของกล้องครับเจ้าตัว A50 เนี่ยใครที่ชอบกล้องเซลฟี่กล้องไบรท์แล้วก็กล้องอมชมพูนิดๆเนี่ยแนะนำเป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันอาจจะเก่ากว่าเจ้าตัว A51 สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเปิดตัวมาก่อนเนาะแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์มาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับโดยเจ้าตัว A50 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB ROM 128ราคาที่เปิดตัวมาครับก็จะอยู่ที่ 11,490 บาทนะครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 7,490 บาทเลยนะครับโอ้90บาทเลยนะลดลงไปถึง 3,000 ถึง 4,000 กว่าบาทเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องจาก Official Store นะครับจำหน่ายโดย AIS นั่นเองซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆครับต้องไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเพราะว่าสามารถเป็นลิงก์สั่งซื้อได้ด้วยแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A70 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และยังครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3ใครนะครับที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆดูสื่อคอนเทนต์สะใจเล่นเกมลื่นๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 675 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz GPU ครับเลือกใช้เป็น Adreno 612ในด้านการใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่าหายห่วงสบายๆครับส่วนในด้านการเล่นเกมตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือเกมมิ่งก็ได้นะครับสำหรับซีรีส์ A ยุคแรกๆเลยนะฮะใครที่จะซื้อเอาไปเล่นเกมกับเพื่อนๆเอาไปไต่แรงกันสนุกสนุกเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับส่วนในด้านของกล้องครับตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวนะครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตราไวด์8ล้านแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก5ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทในด้านของกล้องครับต้องยอมรับว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยเน้นเรื่องกล้องสักเท่าไหร่แต่ว่าการใช้งานของกล้องเขายังคงเส้นคงวาและได้มาตรฐานตามแบรนด์ Samsung นั่นเองครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์เลยนะครับบอกได้เลยว่าเล่นเกมได้ยาวๆนานๆแถมชาร์จเร็วอีกโอ้โหเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเร่งรีบแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่จำเป็นจะต้องใช้งานยาวๆทั้งวันเลยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นรุ่นแรม 8GB ROM 128ราคาเปิดตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่ 15,990 บาทเลยนะครับก็แน่นอนแหละสเปคระดับนี้ราคาเปิดตัวก็จะต้องสูงเป็นธรรมดานะครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 8,500 บาทถึง 8,900 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งลดลงมาค่อนข้างที่จะครึ่งๆเลยนะครับ 8,000 กว่าบาทเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งราคานี้ครับก็จะเป็นราคาจากร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับมีประกันศูนย์มาให้ด้วยโดยร้านค้าที่เรานำมานำเสนอคุณผู้ชมครับก็จะสามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมคนไหนสนใจครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy A70Samsung Galaxy S20 Ultra 5G รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.9 นิ้วความละเอียดจะเป็น 2K Plus นะครับหรือว่า QHD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED 2X ครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass 6ค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้เมื่อปรับเป็น Full HD Plus เนี่ยจะดันได้สูงสุดถึง 120Hz เลยนะครับแต่เมื่อปรับเป็น QHD หรือว่า 2K Plus เนี่ยก็จะสามารถดันได้ที่ 60Hz นะฮะโดยรุ่นนี้ก็รองรับ HDR10 Plus ด้วยนะครับในด้านของหน้าจอครับเราต้องยอมรับว่าเจ้าตัวนี้เป็นมือถืออันดับต้นๆเลยนะครับของโลกในด้านของหน้าจอเพราะว่าโอ้โหดูสเปคที่เขาให้มาสิครับไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรแล้วนะครับปอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับส่วนในด้านการทำงานครับตัวนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 990 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.73 GHz GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G77 MP11 ในด้านการใช้งานทั่วไปครับเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไลฟ์สไตล์การใช้งานเล่นเกมหรือว่าการใช้งานทั่วๆไปนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยนะครับและที่สำคัญรุ่นนี้ยังรองรับ 5G อีกต่างหากส่วนในเรื่องของกล้องครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์ Periscope หรือว่าเทเลโฟโต้อีก48ล้านเลนส์ Ultra Wide 12ล้านแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก 0.3 ล้านส่วนกล้องหน้าครับก็จะให้มาอยู่ที่40ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 8K 24 เฟรมเรทเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับ
ว่าในด้านประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้มันเป็นแฟลชชิปแบบโคตรแฟลชชิปจริงๆครับดังนั้นออปชันต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันสเปคต่างๆที่เขายัดมามันก็จะต้องโหดในระดับหนึ่งเลยนะครับในด้านของแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก45วัตต์ในด้านการใช้งานทั่วไปครับผมมองว่า 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยถ้าเอาไปเฉลี่ยกับในด้านของประสิทธิภาพหน้าจอแล้วก็ CPU เนี่ย CPU เนี่ยไม่ค่อยกินไฟสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าหน้าจอ Dynamic AMOLED เนี่ยค่อนข้างที่จะรับประทานไฟพอสมควรเลยนะครับดังนั้น 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยโอเคแล้วนะครับเหมาะสมแล้วเนาะเพราะว่าหน้าจอก็ใหญ่ด้วยนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่าครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้มันเพิ่งเปิดตัวมาในประเทศไทยไม่ใช่หรอทำไมมันลดราคาเร็วจังใช่ครับมันลดราคาแล้วนะครับโดยเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นรุ่นความจุ RAM 12 GB ครับ ROM 128ราคาที่เปิดตัวมาครับอยู่ที่ 39,990 บาทเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีช่วงโปรโมชั่นครับเพราะว่าเขาเนี่ยลดราคาโดยคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 32,390 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งลดลงไปเนี่ยเกือบหมื่นเลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหลดลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับโดยนี้ก็จะเป็นราคาจาก Shopee Mall นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็จะเป็น Official Store นะครับที่วางจำหน่ายในช็อปออนไลน์ซึ่งเป็นเครื่องแท้รับประกัน 100% เลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Samsung Galaxy A80 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และยังครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ในด้านของหน้าจอครับเรทราคานี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ให้ค่า Refresh Rate หน้าจอมาเพิ่มน่าจะดีกว่านี้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 730 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.2 GHz GPU ครับเลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านการใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่าหายห่วงครับแม้กระทั่งการเล่นเกมเองครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ไหลลื่นมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับตัวนี้ก็จะให้กล้องมาที่3ตัวนะครับ Triple Camera ตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกไปด้วยกับเลนส์ Ultra Wide 8ล้านแล้วก็เลนส์ Depth Sensor หรือว่า TOF 3D อีก1เลนส์นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทส่วนในด้านของกล้องหน้าอันเดียวกันกับกล้องหลังเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้มีความพิเศษก็คือกล้องหน้ากับกล้องหลังเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเวลาจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าครับกล้องมันก็จะสไลด์ขึ้นแล้วก็พลิกกลับมาเป็นกล้องหน้าให้เราได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับที่ผลิตกล้องแบบนี้ในด้านของมือถือสมาร์ทโฟนนะครับจริงๆมันก็เคยมีมาแล้วแหละแต่ว่าแบบนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพของกล้องมันครับเราก็ต้องยอมรับว่ามันดีจริงๆโดยพรีเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นใครเพราะว่านั่นก็คือ Blackpink in your area ก็จะเป็น Blackpink นั่นเองนะครับตอนที่เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยบอกได้เลยว่าหือหามากๆเลยนะครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 3,700 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์ในด้านของแบตเตอรี่ครับผมขอตินิดนึงนะครับเพราะว่าให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับเรียกได้ว่าน้อยเลยนะครับเพราะว่า CPU เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรับประทานพลังงานพอสมควรแถมหน้าจอเนี่ยก็มีการรับประทานพลังงานอีกระดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้น 3,700 มิลลิแอมป์เนี่ยไม่เพียงพอแน่ๆครับสำหรับ1วันเพราะว่ากล้องเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานในการกลับมาเป็นกล้องหน้าหรือว่ากลับไปเป็นกล้องหลังครับดังนั้น 3,700 มิลลิแอมป์ไม่เพียงพอครับแต่ยังน้อยๆครับเขาก็ให้ชาร์จเร็วมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างครับโดยรุ่นนี้ก็จะมีความจุเดียวนะครับก็จะเป็นรุ่น RAM 8 GB ROM 128ราคาที่เปิดตัวมาครับก็จะอยู่ที่ 21,990 บาทเลยนะฮะแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 15,550 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งลดลงไปถึง 10,000 กว่าบาทเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยนี้ก็จะเป็นราคาจากร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับการสั่งซื้อถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะซึ่งบอกได้เลยว่าสินค้าเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าเกิดว่าลิงก์ข้างล่างเนี่ยไม่ตรงกับปกที่เราเอาขึ้นมาให้เนี่ยแสดงว่าสินค้าหมดแล้วเราก็พยายามหาร้านอื่นมาให้แทนนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy A80Samsung Galaxy S10 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.1 นิ้วความละเอียดจะเป็น 2K Plus หรือว่า QHD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED และครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 6และรุ่นนี้ครับยังรองรับ HDR 10 Plus อีกต่างหากในด้านหน้าจอครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ดีมากๆนะครับตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้อยู่ในซีรีส์ของเรือธงนะครับในอดีตเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนในด้านการทำงานตัวนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 9820 Octa Core ความเร็วครับ
จะอยู่ที่ 2.73 กิกะเฮิรตซ์ GPU เลือกใช้เป็น Mali G76 MP12 ในด้านการใช้งานทั่วไปหรือว่าการใช้งานไลฟ์สไตล์ครับบอกได้เลยว่าสบายสบายหายห่วงครับแต่ในด้านการเล่นเกมถามว่ารุ่นนี้เล่นได้ไหมก็ตอบได้เลยครับว่าเล่นเกมถ่ายแรงสนุกๆกับเพื่อนฝูงสบายสบายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเอาแบบโอ้โหจริงจังจะเอาแชมป์จะเอาอะไรเนี่ยรุ่นนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องมันเล็กด้วยแหละด้านของกล้องครับตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวหลักครับจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกมาด้วยเลนเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์อีก16ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับก็จะให้มาอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมเรทต้องบอกอย่างนี้ครับว่า S10 เนี่ยเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่เรียกได้ว่าหน้าจอสวยยังไม่พอแถมกล้องของเราครับถึงความละเอียดจะเป็นแค่12ล้านพิกเซลแต่ว่าประสิทธิภาพครับเหลือล้นจริงๆเทียบเท่ากับพวก64ล้านพิกเซลได้สบายสบายเลยนะครับเพราะว่าภาพออกมาเนี่ยมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากๆแถมสีสันที่ออกมาเนี่ยสดใหม่แล้วก็ดูดีมีระดับมากๆเลยนะครับสำหรับกล้องของ Samsung แบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่ 3,400 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์ในด้านของแบตเตอรี่ครับผมมองว่าก็อาจจะน้อยไปนะครับเพราะว่าในด้านของหน้าจอเนี่ยก็มีการที่จะใช้พลังงานในระดับนึงเลยนะครับเพราะว่าเป็น Dynamic AMOLED เลยนะดังนั้น 3,400 มิลลิแอมป์ถามว่าเพียงพอสำหรับ1วันมั้ยผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่พอแน่นอนครับยังไงก็สามารถหาซื้อแบตเตอรี่สำรองไว้ใช้ก่อนนะครับเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับโดยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นความจุที่แรม8กิกะรอม128ราคาที่เปิดตัวมาครับก็จะอยู่ที่ 31,990 บาทเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 17,990 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งลดลงไปเนี่ยโอ้โหหมื่นกว่าบาทเลยนะครับโดยนี้ก็จะเป็นราคาจาก Official Store นะครับหรือว่า Shopee Mall เนาะก็เป็น Official Store นี่แหละที่มาจำหน่ายช็อปในออนไลน์นะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับก็จะมีประกันจากศูนย์ให้ด้วยเนาะหายห่วงเลยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะไม่ได้เครื่องประกันศูนย์เนาะตัวนี้เป็นเครื่องประกันศูนย์แท้ 100% นะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับย้ำอีกทีว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10 Plus รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดจะเป็น 2K Plus หรือว่า QHD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 6ในด้านของหน้าจอครับเราต้องยอมรับว่ารุ่นนี้เป็นอดีตแฟลชชิพเรือธงของค่ายเมื่อปีที่แล้วนะครับดังนั้นในด้านของหน้าจอไม่ต้องห่วงเลยครับรุ่นนี้จัดเต็มแน่นอนพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้เป็น Exynos 9820 Octa-Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.73 กิกะเฮิรตซ์ GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G76 MP12 ในด้านการใช้งานทั่วไปครับเราคงไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเรือธงของ Samsung เนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่ดียอมรับเลยนะครับว่าดีมากๆเลยนะครับในด้านของไลฟ์สไตล์ส่วนในด้านการใช้งานเล่นเกมครับถามว่าเล่นได้ไหมตอบได้เลยครับว่าสามารถเล่นได้สบายๆเลยนะครับมาดูในด้านของกล้องกันบ้างครับตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวหลักครับจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกเลือกเลนเทเลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์อีก16ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาที่2ตัวนะครับดูอัลคาเมร่าตัวหลักครับจะอยู่ที่10ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนเดปเซนเซอร์อีก8ล้านพิกเซลเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกล้องหน้าคู่ตัวแรกๆเลยนะครับที่เป็นกล้องหน้าแบบเจาะหลุมเข้าไปนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจะฮิตหน่อยก็จะเป็นกล้องหน้าแบบติ่งหยดน้ำนะครับแต่ว่า Samsung Galaxy S10 เนี่ยแหวกแนวนิดนึงนะครับพวก S10 S10 Plus เนี่ยจะเป็นการเจาะรูไว้บนหน้าจอแทนแล้วนะครับหรือว่า Infinity O Display นั่นแหละแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่4,100มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์ในด้านของการใช้งานทั่วไปครับผมมองว่า4,100มิลลิแอมป์เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับพอใช้งานได้ก็ไม่ได้เปลืองพลังงานมากสักเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็เยอะจากตัว S10 มาพอสมควรเลยนะครับมาดูในด้านของราคากันดีกว่าครับโดยตัวนี้ก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 GB ROM 128ราคาที่เปิดตัวมาครับก็จะอยู่ที่ 35,900 บาทเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 17,900 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งลดลงไปกว่า 10,000 กว่าบาทเลยนะครับโดยนี่ครับก็จะเป็นราคาจากร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับก็จะมีการรับประกันทางร้านเนี่ย1เดือนเลยนะครับถึงจะไม่ใช่ประกันศูนย์นะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราสามารถซื้อได้ในราคานี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งครับว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดใครสนใจรีบสั่งซื้อเลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S10 Plus
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับรวมมือถือที่กำลังลดราคาของแบรนด์ Samsung อยู่ในช่วงกลางปี2020นี้บอกได้เลยว่าแต่ละรุ่นครับก็จะมีจุดเด่นข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันออกไปนะครับแน่นอนว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการลดลงไปที่เยอะพอสมควรนะครับบางรุ่นลดเป็นหมื่นบางรุ่นลดเกือบ 20,000 ก็มีนะครับซึ่งเทคโนโลยีก็อย่างนี้นะครับพอมีรุ่นใหม่เข้ามาแทนเนี่ยรุ่นเก่าๆที่เคยเปิดตัวมาก็จะลดลงไปนะครับโดยราคาแล้วก็ร้านค้าที่เรานำมานะครับก็จะมีทั้งร้านค้าออนไลน์ทั่วไปแล้วก็ร้านค้าจาก Official Store นะครับถ้าเกิดว่าราคาคลาดเคลื่อนยังไงเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นโปรโมชั่นนะครับ3วัน7วันก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าราคากลางๆที่จะสามารถซื้อได้ในช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับและขอแจ้งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าลิงก์ข้างล่างนะครับไม่ตรงกับร้านค้าที่เรานำมาแสดงว่าร้านค้าที่เรานำมาโชว์เนี่ยสินค้าหมดอยู่นะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องให้ทีมงานเนี่ยหาร้านอื่นเข้ามาแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ไว้ใจได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Mulli Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ละกัน